สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะบูมนางเอกอังกอร์ร่ำไห้เผยปมดราม่าขายน้ำสำรองในตลาดแพทเพื่อนซีอุ้มเรซซิ่งมาหาทำเอานางเอกน้ำตาไหลเพื่อนซีแพทณปภาอุ้มลูกมาร่วมเปิดร้านบูมสุภาพรนางเอกละครดังอังกอร์เปิดทุกมุมบ้านหลังใหม่จากน้ำพักน้ำแรงสาวบูมยังเล่าเสี้ยวชีวิตสุดดราม่าว่าครั้งหนึ่งแม่ของตัวเองแม้แต่ซ่อมคันเดียวที่จะเอาออกจากบ้านก็เอาออกไม่ได้แม่ต้องขายน้ำสำรองขวดละ20บาทตามตลาดจนวันนี้สาวบูมมีบ้านจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองพร้อมเปิดบ้านในรายการตีท้ายครัวโดยเจ้าตัวบอกว่าตัวเองเริ่มจากเป็นบ้าก่อนแล้วสักพักถึงโดนเลือกเป็นนางเอกแม่เสือสาวในละครอังกอร์ที่ต่างกับเพื่อนสาวแฝดคนละฝาอย่างแพทณปภาที่มีคนบอกว่าเริ่มจากนางเอกก่อนแล้วกลายมาเป็นบ้าโดยสาวแพทยังอุ้มเฮียเรซซิ่งมาร่วมสร้างความฮาร่วมเมาสนุกสนานด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ